ออโต้วาไรตี้สนับสนุนโดยอีโคเปียนวัตกรรมใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืนรถยนต์เชฟโรเลตข้าเบรกเบนดิกออโต้วาไรตี้สัปดาห์นี้นะครับเกาะติดน้ำท่วมกรุงครับตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่ถนนสงประภาครับแยกศรีสมานครับซึ่งตอนนี้ครับกลายเป็นท่าเรือไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในถนนสงประภากันดีกว่าครับไปกับผมเลยครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศครับภายในกองอำนวยการนะครับของกองบังคับการตำรวจนครบาล2ครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้ที่ดูแลในส่วนของช่วยเหลือประชาชนในเขตดอนเมืองกันดีกว่าครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้จัดตั้งไว้โดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลมาจัดตั้งเป็นส่วนหน้านะครับในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ของสน.ดอนเมืองย่านสงประภานาวงนะครับซึ่งมีเป็นจุดที่น้ำท่วมขังสูงเมตรกว่าถึงเกือบ2เมตรนะครับรถผ่านไม่ได้นะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเราก็มีจัดระบบในการช่วยเหลือประชาชนไว้2ประการคือ1ด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนี้ในเบื้องต้นก็คือจัดเรือรับส่งประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากที่จะออกจากบ้านอพยพจากบ้านบ้างหรือจากภายในเข้าไปเก็บข้าวของนะจากจุดนี้สีสมานเนี่ยไปเก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วก็ออกมานะครับในส่วนที่2ก็คือจะมีเรือเข้าไปแจกชุดช่วยเหลือน้ำท่วมชุดสิ่งของถุงยางชีพในส่วนของการป้องกันที่พักอาศัยเรามีป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินอาชญากรรมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเราได้จัดเรือลาดตระเวนไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนในกลางคืนประชาชนเข้าออกน้อยแต่เราก็มีเรือประจำการไว้และก็เรือที่ล่องลอยอยู่ในชุมชนในอะไรเป็นช่วงๆเป็นระยะๆในแต่ละชุมชนซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงนะครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมมิจฉาชีพซึ่งอาจจะก่อเหตุลักทรัพย์ในบ้านที่ประชาชนได้ทิ้งร้างไว้ได้อีกส่วนหนึ่งครับขออนุญาตกราบเรียนว่าเรายังมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมก็คือเรามีภาคเอกชนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้ไปประสานขอเรือไฟเบอร์ซึ่งทยอยมาส่งให้ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในการที่จะใช้เป็นพาหนะในชุมชนนั้นๆเพื่อจะติดต่อมาที่ศรีสมานตรงนี้นะครับสำหรับการที่จะนำช่วยเหลือนั่นก็คือในเบื้องต้นเนี่ยเราจะให้ชุมชนละ1ลำโดยที่ประธานชุมชนเนี่ยก็จะมาขอรับเอาไปนะครับแล้วก็ณบริเวณจุดนี้เนื่องจากสน.ดอนเมืองนั้นน้ำท่วมขังสูงประมาณเมตรครึ่งนะครับประชาชนที่จะไปแจ้งความหรือได้รับความเดือดร้อนที่จะไปแจ้งเหตุอะไรก็ดีเนี่ยไม่สะดวกในการที่จะเข้าไปที่สน.ดอนเมืองได้แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนจัดพนักงานสอบสวนมารับแจ้งความในเบื้องต้นที่นี่นะครับในเอกสารหายก็ดีหรือว่ามีเหตุโจรกรรมทรัพย์สินหรือเหตุคดีเกี่ยวกับคดีอาญาก็ดีเนี่ยเราก็มาตั้งจุดรับแจ้งความเป็นส่วนหน้าของสน.ดอนเมืองไว้ที่นี่ด้วยครับและนี่ก็คือภาพผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออโต้วาไรตี้สัปดาห์หน้าครับจะมีวิธีการแนะนำเกี่ยวกับรถที่ถูกน้ำท่วมครับว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.thousandmiletv.com นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสปอร์ตก็10สนับสนุนโดยยางรถยนต์บิสโตนอเมเจอร์กรุ๊ปซันซัมไรก๊าซโคตติ้งโยโกะริเวอร์แควร์รีสอร์ทสวัสดีครับสปอร์ตก็10วันนี้เราไปกันที่การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน19ปีชิงแชมป์เอเชีย2012ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งแมตช์นี้ก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายครับสำหรับทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบไปอย่างแน่นอนแล้วครับ
สำหรับแบบนี้ก็มีแฟนบอลเข้ามาชมกันอย่างคับคั่งซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของทีมชาติไทยที่มีกองเชียร์เข้าชมเต็มทุกสนามครับโดยรูปเกมก็เป็นไปอย่างสุดมันครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กไทยที่สร้างเกมได้มากกว่าเราไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับสำหรับผลการแข่งขันทีมชาติไทยก็เสมอทีมชาติญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์0-0ท่านผู้ชมครับนี่คือผลผลิตจากลูกหลานชาวไทยครับที่อนาคตจะก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับพี่น้องก็หวังว่าจะมุ่งมั่นอยู่ในอาชีพฟุตบอลไม่เกเรทะเลทลายเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับมากันที่ข่าวนี้กันบ้างครับสำหรับงานดีๆถือว่าเป็นไอเดียที่ดีซึ่งทางสก.ร่วมกันจัดงานสื่อสารวัฒนธรรมทางสายน้ำจัดการแข่งขันประเพณีเรือยาวหน้าวัดบางขุนเทียนกลางซึ่งบรรยากาศการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับและไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันเรือกระทะครับจะสนุกสนานและมันขนาดไหนนั้นเราไปดูกันดีกว่าครับแม่ก็ถือว่าเป็นการจัดงานได้ตรงกับสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเราพอดีนะครับก็อาจจะทำให้ชาวบ้านรวมถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้คลายความเครียดกันบ้างนะครับสปอร์ตสกู๊ปนำเสนอโดย FBT มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอาร์แบกน้ำดื่มตราสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วงนี้เดินทางไปเกาหลีใต้ครับPSC Academy ได้รับเชิญจากคังซองมินอดีตแชมป์โลกดอกบอลซึ่งปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิเอมมานูเอลประเทศไทยครับเชิญไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการกีฬากับเกาหลีใต้ PSC Academy ครับลงสนามวันนี้เจอกับทีมเซยูมิดเดิลสคูลของเกาหลีใต้ซึ่งเป็น1ใน3ของยอดทีมในแดนโสมเลยทีเดียวครับวันนี้ PSC งานหนักนิดนึง PSC อยู่ในชุดสีขาวครับเซยูอยู่ในชุดสีแดงแล้วก็ได้ประตูแรกไปก่อนสำหรับเซยูมิดเดิลสคูลครับโจมินชุนแปลลูกนี้ผ่านมือสันติภาพบุญเกลี้ยงครับหลังจากนั้นครึ่งหลังครับเซยูมิดเดิลสคูลยังคงบุกหนักครับ PSC มีจังหวะบ้างลูกนี้ก็ยิงเบาเกินไปก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆครับที่ PSC ได้มีโอกาสไปที่เกาหลีใต้และแมตช์นี้ก็แพ้ไปด้วยสกอร์1-0แบบมิตรภาพสปอร์ตคลินิกนำเสนอโดย Perskin Doll ครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อนวดด้านหน้าของนักกีฬานะครับต่อไปจะเป็นการนวดด้านหลังนะครับเราจะให้นักกีฬานอนคว่ำหน้าครับตำแหน่งที่เราจะนวดนะครับเราจะนวดตำแหน่งของก้นกบนะครับกับด้านข้างนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อ gluteus medius นะครับที่ทำหน้าที่ในการยกสะโพกนะครับตำแหน่งด้านข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งของต้นขาด้านหลังหรือกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับเราจะนวดนะครับตำแหน่งของบนนะครับนวดตำแหน่งนวดคลึงนะครับคลึงไปนะครับคลึงด้านข้างนะครับใช้หัวแม่มือนะครับคลึงนะครับน้ำหนักนะครับที่เราใช้เบาๆก่อนนะครับตั้งจาก 10% เบาๆนะครับหลังจากนั้นค่อยเพิ่มหนักขึ้นไปเรื่อยครับเป็น 20% นะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มเรื่อยๆเป็น 30-40% นะครับและในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูสีหน้าของผู้ถูกนวดด้วยนะครับว่าเจ็บหรือไม่นะครับถ้าเขารู้สึกเจ็บเราก็ต้องผ่อนลดน้ำหนักลงนะครับด้านต้นขาด้านหลังนะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างหลังจากนั้นนะครับเราจะคลึงครับใช้ส้นมือนะครับตำแหน่งนี้นะครับคลึงเบาๆนะครับเพื่อปรับสภาพของกล้ามเนื้อนะครับที่เราบีบที่เรากดที่เราทำให้เขารู้สึกเจ็บนะครับเราจะปรับสภาพให้เขาคืนสู่สภาพปกติครับเสร็จสิ้น
การนวดบริเวณตำแหน่งขาหนีบก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณชื่อพิธีกรสวยๆค่ะจากโซเฟียแล้วก็มิสซี่ค่ะรวมไปถึงสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้สนามโกคาร์ทมอเตอร์สปอตแลนด์ค่ะนิ่งเชื่อว่าวิกฤตการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะคะเราคนไทยก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างปลอดภัยนะคะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็สู้ๆค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ